้เดี๋ยวมาทำลายกบกระโดดกันนะครับวันนี้จะทำสัก2ตัวนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะพ่นสีบอลนะครับลงไปก่อนตรงส่วนท้องของตัวเหยื่อนะครับหรือว่าเพื่อนๆ อยากได้สีไหนก็ตามใจชอบเลยนะครับและนี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะทำเป็นสีน้ำเงินนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคการทำลายให้ตัวเหยื่อนะครับโดยการนำกระดาษนะครับมาฉีกเอาเนี่ยนะครับผมใช้มือฉีกเอาเนี่ยครับมันจะได้มิติกว่าการเอากรรไกรมาตัดนะครับถ้ากรรไกรมาตัดมันจะดูเรียบไปนะครับแต่ถ้าใช้มือฉีกเนี่ยมันจะเป็นรอยมันจะได้มิติกว่ากันนะครับมันจะสวยกว่ากันนะครับครับพอได้แล้วก็เดี๋ยวมาลองพ่นกันดูนะครับว่าลายมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวิธีการพ่นตานะครับผมก็จะใช้สติกเกอร์นะครับไปเจาะรูมา2รูนะครับตรงตำแหน่งตานะครับแล้วก็แปะลงที่ตัวเหยื่อนะครับแล้วก็พ่นสีนะครับอันแรกมันจะเป็นตาขอบนอกก่อนนะครับก็จะพ่นเป็นสีขาวนะครับทีนี้ก็จะมาพ่นตาสีดำนะครับผมก็ใช้สติกเกอร์นะครับก็เจาะดูมาสาเหตุที่ผมเจาะเป็นแบบนี้นะครับก็อาศัยว่าดูขอบตานะครับเพื่อที่จะได้พ่นให้ตาดำอยู่ตรงกลางพอดีนะครับThank you.
พอเสร็จแล้วก็จะลงแล็กเกอร์นะครับส่วนตัวผมใช้เป็นแล็กเกอร์ 2K นะครับ